หนึ่งผมได้ไปกับคณะของภรรยาแม่ทัพสักทัพนึงนะฮะก็ขาออกขาเข้านี่ก็จะสะดวกสบายก็มีคนมาเอาพาสปอร์ตไปจัดการอะไรเสร็จนะครับตอนนี้เรื่องที่ผมงงมากคือขากลับดูเหมือนว่าจะไปฮ่องกงเนี่ยขากลับเนี่ยมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมาดักรอผมที่ปากประตูเครื่องบินเลยครับมาถามหาดำรงผมก็งงเอ้ยผมทำอะไรผิดเหรอก็ปรากฏว่าเอกสารอะไรที่มันต้องผ่านตม.เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเอกสารของผมแต่ว่ามีชื่อผมออกจำนวนผู้โดยสารเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความผิดของคนที่เข้าเวรวันนั้นน่ะว่ามันหายไปคนหนึ่งก็คือนายดำรงก็ปรากฏว่าด้วยความที่ได้รับการบริการพิเศษไงฮะคือถ้าไปกับคณะผู้ใหญ่เนี่ยพาสปอร์ตนี่เขาจะเอาไปเป็นปึกเลยไปจัดการเลยเราก็รอรับพาสปอร์ตที่บนเครื่องก็ปรากฏว่ามันต้องเป็นเอกสารอะไรที่ตม.ควรจะมีของผมเนี่ยแล้วเก็บไว้ว่านายคนนี้ออกนอกประเทศแต่นี่นายดำรงนี่ออกนอกประเทศแต่ว่าไม่มีบัตรหลักฐานออกนอกประเทศที่ตม.พึงจะมีอ่ะมันก็ติดมากับติดไปกับตัวผมหรือติดไปกับไอ้พาสปอร์ตผมก็ดีว่าผมไม่ได้ไปทิ้งไอ้นั่นไอ้เอกสารที่ว่านั้นนะฮะก็มีคืนให้ตม.เข้าไปแต่นี้ที่จำได้เพราะมันงงและตกใจว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดเหรอตม.มาดักรอเราที่ปากประตูเครื่องบินเลยนะครับ